ิงพาเด็กๆมาด้วยค่ะนะมาบิณฑบาตที่ตลาดก็ให้รู้ประเพณีของชาติศาสนาพุทธมาบิณฑบาตไม่ใช่มาล่าสัตว์ไม่ได้มาอยากได้ของใครได้ดูประเพณีบิณฑบาตคือมาแสวงหาอาหารให้ผู้ให้ไหว้ผู้รับมาด้วยความสำรวมมาด้วยความเรียบร้อยเด็กก็จะเห็นประเพณีอันนี้ได้สืบทอดศาสนาพุทธไปอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆไปให้ซึมซับไปเพราะว่าเขาจะได้รู้จักตั้งแต่เด็กไปค่ะปฏิกิริยาของผู้คนเป็นยังไงบ้างคะเขาก็เอ็นดูเด็กกันแหละนะเพราะว่าเด็กตัวนิดเดียวน้องปูนมาเงี้ยตัวกระเปี๊ยกเดียวเนี่ยนะเดินไปได้เนี่ยเขาก็เอ็นดูเด็กเห็นคนอื่นก็เห็นเป็นตัวอย่างของเดินเรียบร้อยสำรวมอะไรเงี้ยไม่ร้องไม่โยเยคือสภาพควบคุมตัวเองได้อะดูแลตัวเองได้ไม่เรื่องธรรมดาพาน้องมากี่ครั้งแล้วคะท่านครั้งนี้ครั้งที่3มาวันอะไรบ้างคะที่ตลาดวารินทร์ในวันศุกร์ตอนนั้นวันอังคารไปที่ตลาดอุบลที่พามาครั้งที่3แล้วครั้งที่3ค่ะเด็กๆเข้ามาเค้าก็ชอบประทับใจก็อยากผู้ใหญ่เห็นก็เอ็นดูจะไปอีกเรื่อยๆหรือเปล่าคะถ้าวันศุกร์หน้าก็ดูบรรยากาศก่อนตามกาลเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าเด็กๆเข้าไปเค้าก็ได้ฝึกได้เห็นได้เห็นอยู่จากประเพณีนี้อนาคตจะเป็นนักบวชก็ได้ใช่ไหมฝึกไปก่อนยังไม่มีบาตรอนาคตอาจจะมีบาตรเนาะแล้วคนที่เอาเงินใส่บาตรเมื่อครู่ท่านปฏิเสธอย่างไรคะขอก็บอกเขาว่าเราเป็นสมณะเป็นพระตามหลักพระเจ้าแล้วเราไม่ได้ใช้เงินแต่ว่าเขาก็อยากใส่บาตรไหมอยากใส่บาตรก็ให้ไปซื้อของอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่เนี่ยให้มาใส่บาตรเขาจะได้ไม่งงถ้าปฏิเสธไปเลยแล้วแบบไม่มีทางออกเขาเนี่ยเขาจะงงอะไรดีไปไม่เป็นอะไรเงี้ยเราเคยเห็นอยู่นั้นก็ให้เขาไปซื้อของมาใส่ก็จะได้อยู่ขึ้นอ๋อค่ะและเด็กๆ เราไม่ใส่รองเท้าเลยเขาได้ฝึกไงค่ะเขาได้ฝึกแล้วก็ดูว่าอย่างน้องปุ้นนี่กี่ขวบอ่ะกำลังจะ3ค่ะอีก3ขวบสองวัน3ขวบเขาก็ไม่โยเยไม่ร้องใช่ไหมค่ะแสดงว่าเด็กเขาดูแลตัวเองได้ค่ะแล้วข้ามถนนเนี่ยรถก็เยอะใช่ไหมเขาได้กล้าเขาจะไม่กลัวไปสงบเขาจะรู้ว่าการเดินสงบเนี่ยรถเขาจะไม่ชนแล้วเดินไปเนี่ยรถจะไม่ชนรถจอแจจอแจไงก็ไม่ชนเพราะเด็กเดินสงบเขาจะหลีกเองเพราะว่ามีพลังจิตอยู่นี่เด็กเขาจะซับซาบได้ว่าอย่างเงี้ยใช้ได้จะไม่กลัวเขาจะกล้าแม่ค้าบอกอู้เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีมากเลยเด็กมีบุญมากเลยแม่ค้าคุยกันค่ะใช่เพราะว่าเขาจะเอ็นดูเห็นลูกหลานก็น่าจะเป็นอย่างนี้บ้างแม่ค้าคนหนึ่งที่ว่าวิ่งไปเอาขนมปี๊บมาเป็นปี๊บบอกอุ้ยแบ่งไม่ทันเลยแบ่งไม่ทันเลยทำยังไงดีเขาบอกขอใส่เป็นปี๊บกับท่านได้ไหมนั่นแหละให้เขาได้ดูงานวัฒนธรรมประเพณีแบบเนี้ยว่าเด็กทุกวันนี้เขาก็จะไม่ฝึกทำแบบนี้เด็กก็จะเล่นโทรศัพท์ในนู่นในนี่แต่เด็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ต่างกันแล้วเขาควบคุมตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ซึ่งสมัยนี้เด็กเขาจะไม่พาฝึกลำบากไม่พาฝึกอดทนอะไรเงี้ยแต่เด็กเนี่ยเด็กอดทนได้ลำบากเขาได้คือไม่ตามใจตัวเองอ่ะไปตามเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คุยกันไม่อะไรเงี้ยมันไม่ง่ายนะเป็นชั่วโมงอ่ะเดินไปนมัสการสาธุอันนี้ถ้าโยมอยากจะใส่บาตรก็ใส่อาหารนะโยมนะแต่รับเงินไม่ได้อาหารก็เป็นอาหารมังสวิรัติพวกขนมก็ได้ขนมก็ได้แล้วก็ได้นะหรือผลไม้ไร้สารพิษอะไรก็ได้เงินมาเอาเป็นอาหารแทนนะถวายข้างล่างก็ได้เดี๋ยวฝากต่อถวายบางคนบาทวางเลยบางได้ไหมคะหนักนะคะขอโทษนะคะสาธุอนุโมทนาสาธุ
พอดีแบ่งไม่ทันอยากไปทราบว่าเป็นเด็กในพุทธศาสนาเนาะก็ได้รู้จักประเพณีบิณฑบาตไงพอเห็นเด็กๆก็คนก็เกิดจิตอยากจะเอ็นดูอ่ะก็มาให้ของแต่เห็นสมณะนี่เขาก็เกิดจิตอนุโมทนาเห็นพระภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนไม่สามารถทำอาหารกินเองได้เขาก็เกิดจิตอยากจะให้เนี่ยมันก็ทำให้โลกนี้มีความสุขเพราะถ้าคนแย่งกันเอาหมดเลยมันก็ไม่มีความสุขอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเขาเห็นโลกแห่งการให้โดยที่ไม่ได้เอาตอบแทนนะเนาะนะสมณบิณฑบาตเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นของแล้วอยากจะได้อะไรเงี้ย ก็ต้องทำจิตให้มันอ้าวก็บิณฑบาตไปอะไรอะสำรวมไปแสดงความสงบให้เขาดูอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เกิดจิตศรัทธาก็ให้เพราะฉะนั้นไปรอบไอ้ตลาดนี่ก็คือคนเยอะไงคนเยอะคนก็จะเห็นเยอะก็จะเกิดจิตปฏิกิริยามีปฏิกิริยาเด็กเนี่ยปกติเขาก็ไม่ได้มากับเรานี่เป็นการศึกษาพิเศษจริงเด็กพวกเรานี่เหมือนเนนนะไม่ใช่เงินนะก็เหมือนเนนเนี่ยเนี่ยใช่รักษาศีลบางทียิ่งกว่าบ้าด้วยนั่นแหละแล้วก็เขารู้จักว่าเนื้อสัตว์ปฏิเสธอะไรเงี้ยให้เด็กๆมาแบบนี้เด็กๆได้ฝึกอะไรคะก็หนึ่งอันดับแรกก็ฝึกความมีระเบียบฝึกค่ะฝึกมาเรียนรู้ประเพณีอะไรแหละขนบประเพณีของชาวพุทธให้เขาได้เดินเขาเรียกเป็นการเดินธรรมญาตาค่ะได้สำรวมฝึกกายฝึกใจด้วยค่ะแล้วเด็กๆไม่ใส่รองเท้าแบบนี้ไม่กลัวติดเชื้อเหรอคะคุณครูคะเด็กเราแข็งแรงก็ฝึกระยะสั้นๆค่ะก็ได้ฝึกเขาใครเรียกว่าลดความรังเกียจขยักขยแงให้เขาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างเท้าค่ะแล้วเด็กๆกลับไปที่วัดแล้วเขาคุยกันยังไงบ้างคะถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาสนุกนะตื่นเต้นคือมันเป็นอะไรที่เราจริงๆแล้วเราเคยมีการฝึกมาบ้างแล้วฝึกที่ในของชุมชนเราตอนนี้พอมาข้างนอกเริ่มมาฝึกข้างนอกบ้างเนี่ยก็เด็กๆก็จะรู้สึกว่าเขาจะสำรวมมากขึ้นแล้วก็รู้กาละเทศะเวลาอะไรของปฏิกิริยาผู้คนเป็นยังไงบ้างคะเขาเอ็นดูเด็กเรานะคือจริงๆเด็กวัยนี้เป็นเด็กที่ไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายเขาด้วยอะไรหลายอย่างอยากรู้อยากเห็นอย่างไรแต่เขาสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งถือว่าใช้ได้แม่ค้าคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าฝึกเด็กได้ดีมากเลยแล้วเขาก็ยกมือไหว้เราใช่ไหมลุนก็อยู่ข้างหลังเขาเนาะใช่เขาบอกว่าโอ้ฝึกเด็กได้ดีมากเลยเขาโอ้เอาคือยุคนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมค่ะมันจะลุกลิกอันนี้มันจะนิ่งแล้วก็เขาได้มาเป็นลูกหลานพระโพธิสัตว์ตัวจริงได้เนี่ยรู้สึกว่ายังไงไม่รู้ผมมาเดินด้วยรู้สึกว่าพวกนี้เขาใช่จริงๆนะมันเป็นเรื่องอจินไตยแต่ว่าเวลาเราสอนเราอะไรเขาเนี่ยเขารับได้ไวมากและอีกอย่างนึงก็เคยถามพ่อท่านพ่อท่านบอกว่าต้องมองเขาโล่งเขาโปร่งแล้วเขามีจิตวิญญาณตัวนี้มาแล้วนี่ก็เลยสอนได้ง่ายกว่าครับครับและบุรีประทับใจยังไงบ้างคะกิจกรรมที่ได้พาลูกหลานมาแบบนี้สร้างคนเนี่ยมันเป็นงานที่ยากที่สุดแล้วไงท่านแจนนิ่งก็บอกว่าดิงานสร้างคนเนี่ยยากที่สุดแล้วสร้างจิตวิญญาณเราก็เลยละทุกอย่างออกมาหมดเลยมาทำตรงนี้เต็มที่ร่วมมือกันทุกคนมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยทุกคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วไงก็ขอบคุณมากนะครับที่พาลูกหลานมาเถอะครับมาเถอะครับที่นี่ดีที่สุดแล้วครับผมไม่เห็นที่ไหนผมไม่กลับกรุงเทพเลยครับ4ปีกว่าแล้วครับผมมีความสุขมากเลยที่เป็นชาวบ้านลาดแล้วก็มาทำเนี่ยให้พ่อเนี่ยมาแบบมายูจะพูดยังไงตื่นตันพี่ก้อยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาสนุกค่ะฮะสนุกค่ะโอ้สนุกค่ะแล้วเห็นผู้คนเยอะๆหนูรู้สึกยัง